ก่อนหน้านี้เหมือนจะมีข่าวเรื่องว่าพรรคร่วมเนี่ยค่ะจะบรรจุเรื่องการอำนวยความยุติธรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมทางการเมืองนะคะแล้วโดยเฉพาะพรรคเก้าไกลเนี่ยหาเสียงไปถึงขั้นนิรโทษกรรมผู้ต้องขังไอ้ผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องการเมืองไม่ทราบว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ถูกบรรจุใน MOU หรือพรรคเก้าไกลจะกำหนดให้เป็นวาระเฉพาะของตัวเองเพื่อที่จะไปผลักดันหรือมีพรรคอื่นร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมคนที่เห็นต่างทางการเมืองหรือว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับก็มีความพยายามที่จะพูดคุยกันครับแต่ยังไงก็ดีนะครับก็เราตัดสินใจว่าจะให้เป็นวาระเฉพาะของแต่ละพรรคนะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันที่จะทำตามนโยบายที่ได้เคยหาเสียงไว้นะครับเป็นวาระเฉพาะของพรรคก้าวไกล